ครับศูนย์ประชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จังหวัดราชบุรีขอแถลงผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่5/2563นะครับวันนี้ก็มีหลายประเด็นด้วยกันที่เราอยากจะแจ้งนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่จะออกแถลงการของศูนย์ประชาการเหตุการณ์นะครับเนื่องจากกรณีเทศกาลไหว้วันพระบุรุษที่ล่วงลับหรือเทศกาลเชงเม้งของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งเริ่มมาจากต่อเนื่องตั้งแต่ในช่วงสัปดาห์นี้ไปจนกระทั่งถึงวันที่5เมษายนนี้นะครับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้พิจารณาอย่างรอบคอบและมีการตรวจเช็คจังหวัดที่มีสุสานหรือชาปนสถานศาลเจ้าอยู่เป็นจำนวนมากนะไม่ว่าจะเป็นชลบุรีผมได้ต่อสายโทรศัพท์ถึงผู้ว่าชลบุรีนะครับท่านรองผู้ว่ากิติศักดิ์ได้ต่อสายถึงทางจังหวัดสระบุรีนะครับก็ที่ประชุมได้พิจารณาถกแถลงกันอยู่นานนะในที่สุดก็มีมติว่าจะออกแถลงการขอความร่วมมือไปยังพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนที่จะมาเทศกาลชิงเม้งว่าหากเป็นไปได้เนี่ยขอให้ท่านงดแล้วก็ทำสักการะเส้นไหว้วิญญาณมุขหยุดอยู่ที่บ้านของท่านนะครับในกรณีที่ท่านจำเป็นขาดไม่ได้เนี่ยเราได้ออกแถลงการขอความร่วมมือให้ผู้จัดการปกครองดูแลศาลเจ้าทั้งศาลเจ้าของรัฐที่อยู่ในที่ดินของรัฐตามกฎเสนาบดีว่าด้วยกุศลสถานชนิดศาลเจ้าก็ดีหรือกรณีศาลเจ้าเอกชนที่ตั้งอยู่ในที่ดินส่วนบุคคลก็ดีรวมไปถึงสุสานชาปนสถานทั้งของที่เป็นสาธารณะและก็ของเอกชนเนี่ยนะครับให้ผู้ดูแลผู้รับผิดชอบเนี่ยจัดให้มีการควบคุมจำนวนผู้ที่เข้าไปในชุมนุมกันรวมตัวกันในแต่ละที่เนี่ยให้จำนวนไม่มากนักนะครับแล้วก็ให้มีการจัดบริการเจลแอลกอฮอล์หรือน้ำสบู่ให้บริการผู้ที่เข้าไปสักการะเนี่ยอย่างเพียงพอนะครับรวมทั้งขอความร่วมมือให้เจ้าของสถานที่โรงเจหรือศาลเจ้าหรือสุสานนั้นๆเนี่ยงดการประกอบเลี้ยงนะบางที่บางสุสานมีหรือโรงบางโรงเจมีการจัดประกอบเลี้ยงนะครับก็ขอความร่วมมือให้ถ้าเป็นไปได้ให้งดเสียถ้าไม่งดเนี่ยจำเป็นที่จะต้องให้บริการเนี่ยก็ขอให้ผู้ให้บริการเนี่ยสวมมาสก์สวมถุงมือให้บริการแล้วก็จำกัดจำนวนคนผู้ให้บริการนะครับงดให้บริการแบบบุฟเฟ่ที่ผู้ที่เข้าไปกินเนี่ยไปตักเองนะครับเพราะว่าจะลดการไปสัมผัสร่วมพวกพัพพีอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวบ่ายนี้ออกแถลงการก็ได้แจ้งเวียนไปยังท่านในอำเภอในฐานะผู้ดูแลกำกับดูแลศาลเจ้าก็ดีสุสานธรรมสารนะครับได้ประสานกับเจ้าของสถานที่นั้นๆนะครับพรุ่งนี้ก็ต้องขอวิงวอนเลยพี่น้องให้เส้นไหว้บรรพบุรุษอยู่แต่ที่บ้านนะครับอันนี้เราก็จะใช้บังคับตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันที่5นะวันศุกร์ที่จะถึงนี้จนถึงวันที่5เมษายนนะครับที่ให้สุสานชาปนสถานเนี่ยให้ความร่วมมือเข้มงวดเป็นพิเศษเลยนะครับสำหรับสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19ผู้ป่วยโควิด-19นะครับหรือโคโรนาไวรัส2019ของราชบุรีถึงวันนี้นะครับเรามีผู้ป่วยยืนยันรวมทั้งหมดณวันนี้5รายนะครับเพิ่มจากเมื่อวานนี้อีก2รายนะครับมีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ PUI คือเป็นคนป่วยแล้วมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือประเทศเสี่ยงเนี่ยสะสม95รายเป็นรายใหม่จากเมื่อวานนี้9รายนะครับในจำนวน95รายนี้ผลยืนยันมาแล้วว่าเป็นลบหรือเป็นเนกาทีฟ79รายอยู่ระหว่างรอผลอีก11รายนะครับการติดตามเฝ้าระวังผู้กลับจากประเทศเสี่ยงสะสม171รายเนี่ยได้ให้ควอรันทีนตัวเองอยู่ที่บ้านเนี่ย14วันครบไปแล้ว133รายอยู่เฝ้าระวังอยู่38รายด้วยกันนะครับแล้วก็ในวันนี้เรายังได้มีการเห็นชอบนะครับแอปพลิเคชันนะครับขออภัยครับรูปแบบการรายงานตัวของผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศทุกประเทศนะไม่ใช่เฉพาะประเทศเสี่ยงหรือเป็นเขตติดโรคระบาดเท่านั้นนะครับแต่หมายความรวมถึงทุกประเทศเลยใครที่มาจากต่างประเทศไม่ว่าจะมาโดยยานพาหนะประเภทใดก็ตามเนี่ยแล้วเข้ามาอยู่อาศัยในจังหวัดราชบุรีรวมตลอดไปถึงกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มผู้ที่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพและปริมณฑล5จังหวัดกรณีที่ท่านถูกศาลประกอบการปิดถูกเลิกจ้างถูกระงับชั่วคราวไม่ว่ากรณีใดก็ตามนะครับแล้วท่านเดินทาง
กลับมาอยู่ที่ภูมิลำเนาที่จังหวัดราชบุรีของท่านนั่นนี่คือกลุ่มที่2นะครับแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือผู้ที่มีประวัติเคยเดินทางไปในสถานที่เสี่ยงมาตั้งแต่วันที่6มีนาคมนะฮะรวมทั้งผู้ที่มาจากต่างประเทศก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือตั้งแต่6มีนาคมนะครับผู้ที่ปิดสถานประกอบการก็ตั้ง6มีนาคมเป็นต้นมาเหมือนกันนะครับคนที่กลุ่มที่3คือผู้ที่ไปสถานที่เสี่ยง2ส่วนก็คือ1ที่สถานบันเทิงย่านทองหล่อกรุงเทพแล้วก็ที่สนามมวยลุมพินีในวันที่6มีนาคมเนี่ยถ้าใครได้ไปนะครับขอวิงวอนทั้ง3กลุ่มนี้ให้ท่านรายงานตัวผ่าน QR code นะฮะซึ่งวันนี้จะได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในแฟนเพจโควิด-19 จังหวัดราชบุรีแล้วก็สื่อประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสำนักงานจังหวัดของอำเภอของจังหวัดนะครับให้ท่านสามารถสแกน QR code แล้วก็เข้าไปรายงานตัวในระบบได้เลยส่วนนี้เป็นส่วนที่1ที่เรามีการขอความร่วมมือให้ท่านรายงานตัวหลังจากท่านรายงานตัวมาแล้วทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งเป็นแอดมินกลางในส่วนนี้ก็จะวิเคราะห์ข้อมูลว่าเป็นบุคคลรายใดมาจากอำเภอใดก็จะส่งข้อมูลย้อนกลับไปยังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนั้นๆได้ไปตรวจสอบซ้ำกับข้อมูลที่ชุดปฏิบัติการหมู่บ้านและชุมชนที่มูมีผู้ใหญ่บ้านหรือว่าทางชุมชนเป็นหัวหน้าชุดในเขตสบันเมืองนอกเขตสบันเมืองก็เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าชุดที่เราเรียกว่าชปหมู่บ้านชุมชนนี่นะครับจะมีแบบสำรวจที่ทางกระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงปกครองได้กำหนดขึ้นเนี่ยจะออกปูพรมเอ็กซเรย์มายังก่อนช่วงก่อนหน้านี้ละนะก็จะทวีความเข้มข้นขึ้นอีกระลอกหนึ่งนะฮะตรวจสอบโดยเฉพาะผู้ที่ถูกเลิกจ้างมาถูกสำนักงานปิดเนี่ยนะฮะแล้วก็ผู้ที่ไปพื้นที่เสี่ยงเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบซ้ำสองข้อมูลที่จะไปบรรจบกันที่สำนักงานของอำเภอคนไหนที่รายงานตัวเองแล้วก็หน่วยชุดบริการในพื้นที่เนี่ยข้ามไปตรวจสอบไม่พบเนี่ยพอเราได้ท่านเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือดีมากท่านรายงานมาตัวนี้มาเนี่ยนะทางสสเมืองก็จะแจ้งให้ชุดบริการหมู่บ้านเนี่ยเข้าไปขอข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ยังข้อมูลที่ยังขาดหรือถ้าข้อมูลสมบูรณ์ดีแล้วก็จะมีเจ้าที่แวะเวียนไปตรวจเยี่ยมท่านนะครับไปวัดไข้ไปดูสังเกตอาการท่านเป็นระยะจนกว่าจะครบระยะการกักตัวหรือการระยะการคุมตัวไว้สังเกตอาการนะครับ14วันนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียนขอความร่วมมือกับท่านผู้ที่เข้าข่ายทั้ง3ประเภทกลุ่มบุคคลนะให้ความร่วมมือในการรายงานตัวของท่านไว้ก่อนนะเผื่อข้อมูลที่ทางชุดบริการหมู่บ้านเขาตกหล่นไปสำหรับวันนี้นะครับเป็นข้อมูลรายใหม่ของเมื่อวานนี้ของ24เมื่อวานนี้เรารายงานยอดสะสมวันที่23 3รายวันนี้เมื่อวานนี้มีรายใหม่เพิ่มมาอีก2รายรวมสะสมผู้ป่วยโควิด-19ราชบุรีเป็น5รายขอให้ท่านท่านหมอสินชัยท่านในการของจังหวัดและคุณหมอปัจจรีได้อธิบายรายละเอียดทั้งสองบุคคลทั้งสองนะครับหลังจากนั้นจะให้ท่านรองวิสาได้แจ้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือบุคคลที่จะเข้าข่ายสัมผัสเสี่ยงสูงและต่ำเนี่ยเข้าพบรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์การสาธารณสุขหลังจากนั้นจะให้ท่านรองด้วยการโรงพยาบาลราชบุรีได้ชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทางโรงพยาบาลราชบุรีไประดับต่อไปเชิญท่านสจครับก็เรียนพี่น้องชาวราชบุรีนะครับก็จะเห็นว่าเรามีการเฝ้าระวังติดตามอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็ในกลุ่มคนไข้ที่เข้าข่ายสงสัยนะครับเป็นคนไข้นะครับไม่ใช่คนปกติเนี่ยเข้าข่ายสงสัยเราจะมีการควบคุมไว้ก่อนเลยแล้วก็มีการดูแลคนที่เกี่ยวข้องรวมถึงบุคคลที่สงสัยเนี่ยคนไข้ที่เราสงสัยเนี่ยก็จะมีการตรวจยืนยันนะครับเมื่อได้ผลยืนยันในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะนำมาแจ้งแถลงตามที่ท่านผู้ว่าได้นำเสนอไปแล้วซึ่งในข้อมูลปัจจุบันเนี่ยยังมีอยู่อีก11รายนะครับที่อยู่ในระหว่างการรอผลการตรวจยืนยันจะเห็นว่าจากทั้งหมดที่ผ่านมา95รายเนี่ยเป็นผลที่ไม่ใช่เนี่ย79รายนะครับงั้นใน11รายเนี่ยก็ส่วนหนึ่งคือส่วนใหญ่น่าจะไม่ใช่แต่ยังไงเพื่อความมั่นใจกับพี่น้องทุกท่านนะครับก็ได้ดำเนินการแล้วก็รอผลส่วนใน2รายที่เกิดขึ้นที่มีการยืนยันแล้วในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็จะมีรายละเอียดค่อนข้างเพิ่มเติมอีกพอสมควรนะครับเดี๋ยวให้ท่านคุณหมอปาจารีนะครับได้นำเสนอต่อครับผมครับค่ะในส่วนของรายแรกนะคะรายแรกของเมื่อวานนะคะที่เพิ่มเติมก็จะเป็นผู้ป่วยที่ตอนนี้รับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลราชบุรีนะคะมีอาการป่วยมา
ระยะหนึ่งแล้วแล้วก็มาตรวจพบและตรวจเจอนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีส่วนที่ในเรื่องของกระบวนการการดำเนินการเนี่ยทางโรงพยาบาลราชบุรีเนี่ยกำลังดำเนินการสอบสวนผู้ที่มีความสัมผัสเสี่ยงสูงสำหรับการสัมผัสรายนี้อยู่ด้วยนะคะในส่วนของรายที่2เนี่ยจะเป็นผู้ป่วยที่อยู่ที่อำเภอบ้านโป่งนะคะเป็นกลับจากประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะคือประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมาถึงตั้งแต่วันที่19นะคะแล้วก็ในส่วนของที่มารักษาเนี่ยคือเมื่อวานวันที่23นะคะที่มารับการรักษาแล้วก็ได้การรับการตรวจเรื่องของผลปรากฏว่าเป็นผลที่ยืนยันเรื่องของโคโรนาไวรัสขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านโป่งอาการก็อยู่ในยังทรงตัวอยู่ไม่ได้เป็นกลุ่มคนไข้อาการหนักนะคะตรงนี้ก็จะในส่วนของการสอบสวนโรคเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยคงจะต้องมีการแถลงบางส่วนที่อาจจะต้องบอกสถานที่ที่ผู้ที่ป่วยไปเดินทางไปถึงหรือมีสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการในห่วงเวลาต่างๆเหล่านั้นรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะผู้ที่มีโอกาสสัมผัสอาจจะต้องมารายงานตัวกับทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นรปสต.หรือสาธารณสุขอำเภอหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลเพิ่มเติมใน2รายนี้นะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนสอบสวนอยู่แล้วก็ถ้าสรุปแน่นอนว่ามีจุดไหนที่เราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวเราจะแถลงอีกครั้งนึงมีข้อมูลเพิ่มเติมให้ค่ะครับสำหรับรายแรกนะฮะเป็นผู้ป่วยเป็นเพศชายนะฮะเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลราชบุรีนะครับซึ่งก็พบอาการป่วยมาแต่ว่ายังไม่เข้าเกณฑ์ที่เป็นผู้มีความเสี่ยงนะครับก็เป็นการรักษาที่โรงพยาบาลราชบุรีตามปกตินะครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลก็ตรวจพบนะมีความต้องสงสัยว่าอาจจะเป็นผู้ที่เข้าข่ายเป็นผู้ป่วยติดเชื้อนะครับก็ได้รับเข้าทำการกักตัวไว้ดูแลรับแอดมิดเอาไว้นะฮะตั้งแต่วันอาทิตย์นะใช่ไหมตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยอยากให้ท่านรองผู้การโรงพยาบาลได้เล่าให้ฟังว่าบุคลากรของโรงพยาบาลนี้ท่านนี้ได้รับการรักษาอาการอะไรเป็นอย่างไรแล้วก็มีมาตรการที่จะดูแลผู้ที่สัมผัสเสี่ยงนะครับผู้ที่ใกล้ชิดเป็นอย่างไรเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยญาติผู้ป่วยผู้ไปติดต่อรวมทั้งบุคลากรของโรงพยาบาลราชบุรีเองครับเชิญขอบคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดครับก่อนอื่นต้องสร้างความตระหนักอย่างนี้เพื่อไม่ให้เกิดความตระหนกก็คือนี่ไม่ใช่วันแรกที่เรารับทราบและก็ไม่ใช่วันแรกที่เราตัดเตรียมการทุกท่านที่เข้าไปในโรงพยาบาลตั้งแต่เจ้าหน้าที่ผู้ส่งอาหารส่งวัสดุอุปกรณ์คนไข้หมอทั้งหมดอยู่ภายใต้สมมติว่าทุกคนอาจติดเชื้ออยู่ในร่างกายทั้งหมดนั้นมาตรการต่างๆทั้งที่ผู้ไปติดต่อในส่วนของคลินิกที่เรียกว่าคลินิกทางเดินหายใจคืออยู่ส่วนหน้าของโรงพยาบาลหรือแม้กระทั่งคนไข้กลุ่มซึ่งเดินเข้าไปในห้องฉุกเฉินเข้าไปในส่วนของการรักษาภายในแม้กระทั่งผู้ที่เข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยที่วอร์ดหรือของผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดแม้กระทั่งผู้ป่วยที่ ICU เรามีมาตรการในข้อสมมติที่ว่าทุกคนสามารถติดต่อกันได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่บุคลากรที่ต้องสัมผัสผู้ป่วยโดยตรงหมายถึงแตะเนื้อต้องตัวทุกคนอยู่ภายใต้มาตรการที่มีความปลอดภัยสูงผู้ป่วยคนดังกล่าวเป็นบุคลากรที่ใกล้ชิดผู้ป่วยท่านใดทั้งหนึ่งหรือไม่อันนี้ไม่ทราบตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าผู้ป่วยติดจากที่ใดเพราะฉะนั้นเมื่อเรารับทราบว่าผู้ป่วยคนดังกล่าวที่เป็นเจ้าหน้าที่ของเราได้รับติดเชื้อนะครับผู้ป่วยจะถูกกันตัวและได้รับการรักษาในส่วนที่ผู้ป่วยท่านอื่นๆไม่สามารถเข้าไปสัมผัสได้เพราะฉะนั้นทุกคนที่เข้าไปในโรงพยาบาลตอนนี้ยังอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยทุกตารางนิ้วนะครับส่วนพื้นที่ที่อาจจะมีส่วนที่เสี่ยงท่านเข้าไปไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเรามีทั้ง red tape มีแผงกั้นมีป้ายครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับว่าเดินหลงไปในส่วนที่มีความเสี่ยงครับผมอาจารย์ณรงค์ท่านลองมีเพิ่มเติมไหมครับ
ผมขออนุญาตกล่าวถึงผู้ป่วยรายนี้นะครับที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดได้แจ้งแล้วนะครับว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับก็คือเป็นบุคลากรทางการแพทย์สายสนับสนุนบริการนะครับก็คือจริงๆคนไข้รายนี้เนี่ยเริ่มมีอาการก่อนหน้านี้สักระยะนึงแล้วนะครับเริ่มมีอาการตั้งแต่ประมาณวันที่13นะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบบริการจนสุดท้ายเนี่ยได้รับการตรวจยืนยันนะครับและได้มีการกักตัวเองตั้งแต่วันที่อาทิตย์ที่22นะครับแล้วผลออกมาเมื่อกลางดึกเมื่อคืนนี้นะครับซึ่งหลังจากนี้เนี่ยครับก็จะต้องมีการสอบสวนโรคนะครับในส่วนของการสอบสวนโรคนะครับคงต้องมีการพูดคุยกับผู้ป่วยเชิงลึกครับเพื่อที่ให้ได้สภาพการสัมผัสพื้นที่เสี่ยงกับสัมผัสบุคคลเสี่ยงนะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นบุคคลการแพทย์นะครับซึ่งทางโรงพยาบาลเองก็มีวางแผนว่าก็คงจะแยกเป็นสองส่วนนะครับในส่วนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภายนอกโรงพยาบาลบุคคลภายนอกโรงพยาบาลกับพื้นที่เสี่ยงและบุคคลภายในโรงพยาบาลนะครับซึ่งเดี๋ยวทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะพยายามแจกแจงให้ได้ครับว่าบุคคลที่มาเกี่ยวข้องเนี่ยครับมีรายใดบ้างที่เป็นมีความเสี่ยงสูงนะครับรายใดบ้างมีความเสี่ยงต่ำรายใดบ้างที่ถึงแม้สัมผัสแต่ว่ามีมาตรการป้องกันตัวเองดีแล้วจะมีความเสี่ยงน้อยมากเนี่ยนะครับและทุกกลุ่มเนี่ยครับก็จะมีการดำเนินงานการดำเนินการการป้องกันการแพร่ระบาดแพร่กระจายของเชื้อโรคเนี่ยอย่างเหมาะสมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกักบริเวณบุคลากรนะครับหรือว่าจัดพื้นที่ให้อยู่อาศัยนะครับรวมถึงการเข้าไปทำความสะอาดในจุดบริเวณต่างๆนะครับรวมถึงการดูสอบสวนกระบวนการทำงานที่เขามีโอกาสที่จะไปสัมผัสผู้ป่วยในอะไรต่างๆในโรงพยาบาลด้วยแต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าที่ผ่านมาครับตั้งแต่เริ่มมีการสถานการณ์ระบาดอย่างต่อเนื่องเนี่ยครับบุคลากรของโรงพยาบาลเนี่ยมีความตระหนักในการใส่เครื่องมือป้องกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าบุคลากรท่านนี้จะสุดท้ายเราพบว่าเป็นการติดเชื้อนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาครับเรามีมาตรการในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากตัวเราไปสู่ผู้ป่วยและป้องกันการรับเชื้อจากผู้ป่วยมาสู่เราอยู่แล้วในระดับหนึ่งครับซึ่งณปัจจุบันนี้สถานการณ์เริ่มเปลี่ยนแปลงไปครับทางเราก็จะยกระดับมาตรการในการป้องกันเหล่านี้มากยิ่งขึ้นครับมันก็จะมีอีกหนึ่งรายนะครับที่เป็นเด็กบ้านโป่งที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศคือสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่องนะครับแล้วก็เดินทางกลับมาแล้วก็ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะไม่ใช่จะอยู่นอกเหนือจากการส่งตัวโดยกระทรวงมหาดไทยกระทรวงคมนาคมซึ่งเดินทางจะรับผิดชอบเฉพาะประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายก็เป็นญาติน้องชายนะฮะที่ไปรับตัวเข้ามาแล้วก็มาวันที่19นะครับแล้วก็เข้ามีอาการเจ็บป่วยเนื่องจากมีอาการปวดฟันแต่ว่าคุณหมอทันตแพทย์ก็ซักประวัติแล้วทราบว่ามาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เป็นเขตบาดต่อเนื่องเนี่ยก็คุณต้องมีก็ต้องชมเชยคุณหมอมีความรอบคอบก็ได้แนะนำให้ส่งเข้าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลน้ำปงนะครับซึ่งแพทย์ก็ได้ส่งเก็บตัวอย่างเข้าตรวจแล้วก็ได้รับตัวไว้ตั้งแต่วันที่23นะฮะพอส่งที่โรงพยาบาลราชบุรีนะตอนนี้ก็โรงพยาบาลบ้านโป่งซึ่งตรงนี้บุคคลรายนี้นะครับเป็นสุภาพสตรีนะฮะเป็นนักเรียนต่างประเทศก็หลังจากเข้ามาแล้วเมื่อวันที่19คือ19เนี่ยก็กลับเข้าบ้านเลยก็มีน้องชายที่เป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งสัมผัสสูงนะก็สัมผัสสิ่งสูงเนี่ยน้องชายแล้วบุคคลในครอบครัวเนี่ยทางสาธารณสุขเองก็ได้มีมาตรการเข้าดำเนินการที่จะกักบริเวณแล้วก็ติดตามระวังสังเกตอาการนะครับบางคนถ้าต้องสงสัยก็คงจะต้องเก็บตัวอย่างไปตรวจแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยการเก็บตัวอย่างเนี้ยเราเมื่อมีการสัมผัสผู้ป่วยเนี้ย5วันนะตามกีมาตรฐาน5วันเพราะว่าเชื้อมันยังน้อยหรืออาจจะไม่ติดก็ได้เพราะมีภูมิคุ้มกันดีเพราะนั้นเราถึงต้องรอ5วันถามว่าทำไมไม่เก็บเลยต้องรอตามกระบวนการนะไม่งั้นตรวจไปก็ไม่เจอนะเพราะว่าเขาเพิ่งกลับเข้ามานะครับแล้วก็น้องคนนี้เนี้ยในระหว่างนี้จนกว่าจะถึงวันที่23ที่เรารับตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลน้องโป่งเนี้ยก็ได้เดินทางไปในบางจุดในบางวันส่วนใหญ่อยู่เก็บตัวอยู่ที่บ้านแต่มีบางวันได้ออกนอกพื้นที่ซึ่งในทางการสอบสวนโรคก็กำลังซักในรายละเอียดอยู่ว่าไปสัมผัสเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำกับใครบ้างแต่เดี๋ยวท่านรองวิสาจะได้พยายามสัมผัสเขาหลักพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะต้องขอให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะชาวบ้านโป่งเนี่ยที่ได้เข้าไปยังสถานที่ที่มีที่น้องได้เข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ในบาง 2-3 จุดเนี่ยนะฮะในห้วงวันไหนเวลาไหนเนี่ย
ท่านรองวิศวะจะได้ประกาศแล้วก็ขอให้ท่านที่ได้รับทราบข่าวนี้ช่วยกันบอกต่อแล้วก็เข้าไปรายงานตัวต่อทางรปสตท้องที่นะหรือโรงพยาบาลท้องที่เพื่อว่ารายงานตัวไว้ว่าท่านได้เข้าไปพื้นที่วันนั้นวันนี้แต่ยังไม่ต้องตกใจนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกแม้แต่รายที่ผ่านมาที่เรายืนยันกรณีรายแรกไปนี้นะที่มันโป่งเนี่ยสามีลูกพ่อแม่ที่อยู่ก็ไม่ติดเพราะว่าโรคนี้มันขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานแต่ละคนด้วยขอไม่ต้องตื่นตระหนกมันก็เหมือนกับที่ผู้ป่วยรายแรกไปเล่นออกเครื่องออกกำลังเราก็ทางเทศบาลบ้านเมืองบ้านโป่งก็ได้แจ้งประกาศว่าใครที่เข้าไปเล่นเครื่องในเวลานี้เนี่ยให้ไปรายงานตัวต่อกองสาธารณสุขเพื่อจะรีบตามทางวิทยาการแล้วก็แนะนำให้ท่านกักตัวเองใส่มาสก์ล้างมือบ่อยๆแล้วก็ลดการติดต่อสัมผัสนะแล้วมีกรณีต่อเนื่องมาจากกรณีเคสผู้ป่วยเมื่อวานนี้ที่เราได้แถลงไปซึ่งเป็นบุคคลที่ประสบอุบัติเหตุนะเธอผู้นี้เป็นสตรีชาวตำบลหนองกระหม่อมอำเภอบ้านโป่งนะครับอายุประมาณ49ปีก็ได้เดินทางประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มคว่ำอยู่ที่บริเวณตำบลเขาช่องทางหน่วยกู้ชีพกู้ภัยก็ได้เข้ารับตัวและโชคดีว่าหน่วยกู้ชีพได้มีอุปกรณ์ป้องกันในปกติก็ต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์อยู่แล้วล่ะในการเผชิญเหตุทำอย่างไรนะก็หน่วยกู้ชีพก็ได้รับตัวผู้ป่วยรายนี้เนี่ยผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์เนี่ยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลซึ่งก็โชคดีมากแพทย์อุปกรณ์ของโรงพยาบาลพุทธารามเนี่ยมีอุปกรณ์ป้องกันตนเองอย่างเต็มพร้อมนะครับปลอดภัยเลยล่ะนะฮะอาจจะมีบางส่วนที่อาจจะมีความเสี่ยงหน่อยเพราะตอนนั้นเราไม่ทราบว่าเขาป่วยโควิด-19นะครับก็ทางโรงพยาบาลก็ได้มีการกักบริเวณเจ้าที่แพทย์พยาบาลที่ไปเกี่ยวข้องแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันอาจจะไม่ได้เต็ม 100% เนี่ยนะไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นอันนี้ผมต้องชื่นชมมากเลยก็คือคุณหมอที่โรงพยาบาลโพธารามซึ่งเป็นแพทย์เวรอุบัติเหตุเนี่ยได้เห็นว่ามอเตอร์ไซค์ล้มคว่ำแล้วก็เกรงว่าจะน่าจะมีการกระทบกระแทกการหายใจไม่ดีนะครับอาการค่อนข้างหนักก็ได้สอดท่อช่วยหายใจเข้าไปนะครับแล้วก็มีการเอ็กซเรย์นะก็เห็นว่าปอดอาการหนักนะสอดท่อช่วยใจเพราะอาการหนักเกินกำลังแพทย์ของโรงพยาบาลโพธารามได้ก็ส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลราชบุรีแพทย์เวรที่เฝ้าติดเชื้อโรงพยาบาลราชบุรีได้รับตัวมาไว้ก็เห็นว่ามีการสอดท่อช่วยหายใจเนี่ยก็เอ็กซเรย์ดูว่าการสอดท่อเนี่ยเป็นปกติไหมแล้วก็การที่กระทบกระแทกมาเนี่ยกับอุบัติเหตุเนี่ยอาจจะกระทบต่อระบบทรวงอกหรือไม่อย่างไรก็สังเกตเห็นความผิดปกติว่าฟิล์มเอ็กซเรย์ภาพปอดเนี่ยมีความผิดปกติคุณหมอไหวพริบปฏิภาณดีมากผมต้องฝากชื่นชมไปยังผู้ดูแลโรงพยาบาลราชบุรีด้วยไปถึงคุณหมอผู้รับผิดชอบด้วยฝากท่านรองว่าถ้าคุณหมอไม่ละเอียดเนี่ยเรายังไม่รู้เลยนะเพราะผู้ป่วยเนี่ยให้การไม่ได้อาการหนักนะครับซักถามอะไรไม่ได้เลยคุณหมอมีความเฉลียวมากท่านปรึกษากับนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อปรึกษาจนกระทั่งได้รับความยืนยันจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอายุรแพทย์ด้านโรคติดเชื้อเนี่ยบอกว่าลักษณะอย่างนี้ขอให้เก็บตัวอย่างไปตรวจเชื้อนะเขาไปส่งไปตรวจเชื้อที่ศูนย์จัดการแพทย์ที่สงขลาก็ได้รับคำยืนยันมาเมื่อวันตื่นนี่นะแล้วที่เราแถลงเมื่อวานเนี้ยว่าผู้ที่รับอุบัติเหตุรายนี้มีเชื้อโควิด-19อยู่ด้วยเจ้าตัวก็ไม่รู้ว่าตัวเองป่วยนะแต่ไปประสบอุบัติเหตุเข้านะแพทย์ก็รักษาด้วยการอุบัติเหตุนั่นแหละแต่มีความเฉลียวของแพทย์มีประสบการณ์สูงนะท่านเอาใจใส่มากระมัดระวังจนกระทั่งเราได้พบตรงนี้รายนี้ก็มีเดี๋ยวท่านรองวิสาก็จะได้บอกว่าทั้งรายที่เป็นนักเรียนสวิตเซอร์แลนด์ก็ดีที่บ้านโป่งแล้วก็ผู้ป่วยของรายเมื่อวานที่เราแถลงก็เป็นคนของหมอบ้านโป่งอีกนะว่าเขาไปในบางจุดบางที่ในวันเวลาที่เราไล่การดำเนินใช้ชีวิตของเขาย้อนหลังไปในช่วงที่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะอาจจะแพร่เชื้อได้เนี่ยเป็นวันไหนที่ใดอย่างไรให้ทุกท่านได้ทราบนะครับแล้วเดี๋ยวจะทางการจังหวัดจะได้ออกประกาศออกแถลงการแจ้งอย่างเป็นทางการนะเชิญท่านรองวิสาครับครับเป็นพี่น้องประชาชนชาวราชบุรีนะครับขออนุญาตสรุปจำนวนง่ายๆนะครับเดิม3คนเป็นผู้หญิงหมดนะครับวันนี้เพิ่ม2รายเป็นผู้ชาย1ผู้หญิง1นะครับเป็นคนอำเภอเมือง1คนบ้านโป่ง1นะครับรวมทั้งหมดแล้ว5รายเนี่ยนะครับ5รายเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านโป่ง2อยู่โรงพยาบาลราชบุรี3นะครับ
ที่อยู่โรงงานราชบุรี3เนี่ยเป็นคนบ้านโป่ง1คนที่มาอยู่ที่นี่นะครับที่ถูกรีเฟอร์จากโรงพยาบาลโพธารามมานะครับขออนุญาตกราบเรียนเบื้องต้นก่อนนะว่าทั้งหมดทั้ง5รายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง2รายที่ท่านผู้ว่าแถลงเพิ่มวันนี้นะครับในจุดที่เป็นภูมิลำเนาของทั้ง2รายแล้วก็สถานที่ที่เข้าไปเบื้องต้นที่ทราบมานะครับทีมควบคุมโรคของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเนี่ยได้เข้าถึงพื้นที่แล้วนะครับเราก็ทำความสะอาดเก็บทำความสะอาดเบื้องต้นในพื้นที่ที่ทำได้เป็นทั้งหมดแล้วนะครับแล้วในระหว่างที่ทีมสอบสวนกำลังค้นหาเพิ่มเติมเนี่ยครับก็ได้ทางเราก็จะเรียนให้พี่น้องทราบเบื้องต้นนะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นคนแรกก่อนนะครับคนแรกที่ท่านผู้ว่าแถลงเมื่อวานเพิ่ม2รายนะครับคนที่เกิดวันเหตุที่โรงพยาบาลโพธารามนะครับได้ก่อนว่าเกิดวันเหตุในพื้นที่โพธารามนะครับแล้วถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลราชบุรีเนี่ยครับก็จะมีช่วงเวลาที่ต้องเรียนขอผมจะขออนุญาตชื่อสถานที่เท่าที่เอ่ยได้นะครับว่าเดี๋ยวรายละเอียดจะทำเป็นสถานที่ที่เสี่ยงนะครับที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจะทำออกไปเป็นแถลงการสถานที่เสี่ยงต่อการที่ต้องให้มารายงานตัวต่อเจ้าที่สาธารณสุขในพื้นที่นะครับก็อย่างเช่นวันที่10มีนานะครับจะมีร้านเสริมสวยในพื้นที่หมู่6ตำบลเขาขุงนะครับที่จะต้องรายงานตัวกับเจ้าที่สาธารณสุขนะครับในวันที่11 12 13การค้นหาว่าทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็วันที่14นะครับก็จะต้องรายงานตัวกรณีว่าใครไปอยู่ในพื้นที่บางบ้านในหมู่6ตำบลเขาขุงนะครับแล้วก็วันที่14เช่นเดียวกันนะครับบอกเลยท่านรองนิดาประกาศได้เลยครับว่าบ้านเลขที่88/2หมู่6นะครับตั้งแต่วันที่10ถึง14นะครับบ้านเลขที่88/2หมู่6ตำบลเขาขุงนะครับตั้งแต่วันที่10ถึง14นะครับท่านใดที่อยู่ร่วมกับผู้ป่วยนะครับก็ขอให้รายงานตัวกับเจ้าที่สาธารณสุขในพื้นที่นะครับแล้วในช่วงบ่ายนะครับคือต้องเรียนเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะคือผู้ป่วยเนี่ยเข้าไปอยู่ที่บ้านที่ว่าที่ดังกล่าวเนี่ยในห่วงวันที่ท่านรองศาสตราจารย์ออกก็คือวันที่10แล้วก็วันที่14นะ2วันนี้ใช่ไหม10 กับ 14ส่วน11 12 13เนี่ยยังไม่ทราบว่าเข้าไปไหนคือเจ้าตัวก็เขาไม่รู้สตินะฮะตอนนี้เขาอยู่ในอาการหนักอยู่ที่โรงพยาบาลเรากำลังค้นหาอยู่นะครับในวันที่14ตอนบ่ายนะครับบ้านเลขที่293หมู่2ตำบลเจริญหักนะครับหรือ293หมู่2ครับบอกหรือว่าร้านฝาแอดคาแคร์นะครับที่หมู่2ตำบลเจริญหักนะครับวันที่14นะครับช่วงเวลาช่วงบ่ายนะครับของร้านฝาแอดคาแคร์กี่โมงท่านลองเมกกี่โมงช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายนะบ่ายใครฝาแอดบ่ายของวันที่14นะช่วงบ่ายของวันที่14ร้านฝาแอดคาแคร์เจดีหักต่อเนื่องมาถึงวันที่15ช่วงเช้านะครับถึงประมาณบ่ายโมงนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับจะไปสอบที่ทำไมวันที่15อยู่ที่ไหน15ไปสอบ14 15ช่วงเช้านี่ไปหาไปที่293หมู่2แล้วก็ไปสอบที่โรงเรียนเทศบาล1ประตานะครับนะช่วงเช้าวันที่15คือคนที่ได้เข้าไปในช่วงเช้าเนี่ยเข้าไปที่บ้านเลขที่ไปสอบ2วันเลยครับ14 15นี่ไปบ้านใครไหมไม่ได้ไป14เนี่ยเขาไปที่อันนี้วันไหนว่าซ้อนเดี๋ยวเป็น15สอบเมื่อกี้บอกสอบ2วัน14 15 2วันแสดงว่ามาจากรูปเนี่ยมาสอบ2วันวันที่14เนี่ยพอไปบ้านที่288/2แล้วก็มาสอบด้วยแล้วก็กลับไปหาไปบ้าน14 15เนี่ยมาสอบกศน.ที่โรงเรียนเทศบาล1วัดสัตนาถแต่โชคดีครับผมเช็คกับท่านผอ.กศน.แล้วมีผู้เข้าสอบวันที่14เนี่ย2คนไม่มาคนนึงขาดสอบแกสอบคนเดียวนะฮะเดี๋ยวก็มีผู้อาจารย์ที่คุมโรคเนี่ยกำลังประสานว่าผู้คุมห้องสอบเนี่ยกำลังประสานอยู่ท่านกศน.เดี๋ยวให้แจ้งเข้ามารายงานตัวซะส่วนวันที่15นี่ก็ไปสอบอีกตอนนี้มีคนเข้าสอบอยู่30คนนะอันนี้เดี๋ยวกำลังกศน.กำลังไล่ตามว่ามีใครบ้างถ้าเป็นผู้คุมห้องสอบแล้วก็เจ้าตัวนี้ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างจำกัดแต่บอกให้ทราบแล้วก็ได้สั่งให้ท่านปลัดเทศบาลเมืองราชบุรีเข้าไปทำความสะอาดเรียบร้อยต่อไปครับ16แล้วก็คืนวันที่15นะครับใครที่ไปร่วม งานฟังศพพระที่วัดหนองมะค่าตอน2ทุ่มนะครับตำบลเขาชะงุ้มนะครับอำเภอโพธารามนะครับส
2ทุ่มที่วัดเขาหนองมะค่าตำบลเขาชะงุ้งอำเภอโพธารามนะครับก็รายงานตัวเจ้าที่สาธารณสุขในพื้นที่นะครับวันที่16กำลังสอบอยู่นะครับว่าไปที่ไหนบ้างนะครับวันที่17นะครับก็ตอนเช้าไปที่วัดเขาแจงตำบลเขาขุงอำเภอบ้านโป่งนะครับ16ช่วงเช้า10โมงนะครับอยู่ที่วัดเขาแจงตำบลเขาขุงอำเภอบ้านโป่งนะครับแล้วพอตอนบ่าย2เนี่ยไปที่บ้านเลขที่88ทับ2หมู่6ตำบลเขาขุงนะครับนะครับของที่นะครับต่อไปครับ18 19กำลังค้นหาอยู่นะครับว่าไปที่ไหนนะครับแล้วพอมาวันที่20นะครับก็กลับมาที่บ้านที่ร้านป๋าแอดคาแคร์เหมือนเดิมนะครับในช่วงเช้าถึงเย็นนะครับช่วงเช้าถึง5โมงเย็นใครไปในพื้นที่นั่นช่วยกรุณารายงานตัวกับเจ้าที่สาธารณสุขด้วยนะครับแต่ผมเรียนนะครับว่าในส่วนที่เราค้นหาได้ว่าเจ้าของสถานที่บุคคลที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเราเข้าดำเนินการควบคุมโรคแล้วนะครับแต่เขาถามว่าเผื่อมีใครที่ไปเพิ่มเติมมากอย่างนี้นะครับแล้วตอนเย็นก็ไปตลาดนัดเขาช่องพานนะครับแล้วก็ประสบอุบัติเหตุตอน8โมงก็ถูกนำส่งตัวที่โรงพยาบาลโพธารามแล้วก็รีเฟอร์มาตามไทม์ไลน์ที่ช่วง5โมงเย็นของวันที่20ใช่ไหมไปที่ตลาดเขาช่องพานก็ไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขด้วยนะครับอันนี้คือสำหรับรายที่เป็นผู้ประสบอุบัติเหตุนะฮะต่อไปก็คือรายที่เป็นนักศึกษาต่างจากสวิตเซอร์แลนด์เชิญครับนะครับรายที่เป็นนักศึกษาจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็ลงเครื่องตีห้าครึ่งที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับวันที่19มีนานะครับญาติก็ไปรับจากสุวรรณภูมินะครับกลับมาที่บ้านนะครับแล้วก็ตอนกลางวันนะครับก็แวะตอนสายๆประมาณ10โมงนะครับก็แวะมาซื้อของวันที่เท่าไหร่ท่านรองวันที่19ครับวันที่19นะครับวันพฤหัสนะ19นะครับก็ไปแวะซื้อของที่ห้างจะบอกชื่อได้เลยครับโลตัสบ้านโป่งบ้านโป่งนะครับช่วงเวลาประมาณ10โมงนะครับแล้วก็ไปซื้อของใช้ในนั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็แวะกินข้าวเที่ยงนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวตาพงนะครับที่แถวข้างๆร้านแสงฟ้าตรงข้ามทรัพย์กมลในกาดเนี่ยครับมันโป่งนะมันโป่งนะครับหลังจากนั้นก็กลับไปบ้านตั้งแต่20 21 22เนี่ยครับอยู่ที่บ้านตลอดนะครับจนกระทั่งวันที่23นะครับเข้าไปโรงพยาบาลซานคาเมโลแล้วต่อมาก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลบ้านโป่งนะครับก็ไปที่อยู่วันที่19นะครับที่ไปที่โรงพยาบาลแล้วก็นั่งรถตู้ครับเดี๋ยวก็คงนะครับตั้งแต่10โมงถึงเที่ยงนะครับก็รายงานตัวเจ้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ด้วยครับเป็นทักก็โรงพยาบาลคาบิโลได้ไหมก็คือว่าแค่นี้มีอยู่สองสถานที่ที่เข้าไปนะใช่นะวันอื่นก็อยู่ที่บ้านตลอดก็ช่วงดีไม่มากไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะเจอนะมีไหมสำหรับรายแรกก็เข้าดำเนินการทางสถานที่บ้านหมดแล้วครับส่วนรายแรกที่เป็นบุคลากรของโรงพยาบาลเนี่ยที่บ้านพักเขาเนี่ยได้เข้าทีมงานสุขาภิบาลได้เข้าดำเนินการเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทางบุคลากรอื่นที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยเนี่ยทางโรงพยาบาลก็มีมาตรการชัดเจนอยู่แล้วนะตอนนี้เนื่องจากเพิ่งได้รับผลยืนยันก็กำลังสอบสวนกำลังไล่เคสนี้ต้องยอมรับว่าค่อนข้างจะหนักใจเหมือนกันว่าการสอบสวนโรคเนี่ยเข้าไปรับมาจากใครเพราะท่านอย่าลืมว่าโรงพยาบาลก็มีคนป่วยเยอะบางทีป่วยแต่ยังไม่แสดงอาการติดก็แพร่อาจจะแพร่เชื้อได้ใช่ไหมฮะหรือป่วยแต่ก็ยังไม่ได้ไปการตรวจพิสูจน์เพราะไม่ได้ไปพื้นที่เสี่ยงมาเลยก็ไม่รู้แต่อาจจะป่วยนะตอนนี้รายเนี้ยยังไม่รู้เลยกำลังคำยังจนได้กล้าวอยู่เหมือนกันนะแต่ต้องค่อยไล่กับเขาเพราะเป็นบุคลากรใหม่นะไม่ใช่แพทย์นะเป็นบุคลากรทางการแพทย์แต่เป็นสายระดับสนุนคือเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนี่แหละแต่ว่าเกี่ยวข้องอยู่เป็นผู้ช่วยเหลือทำหน้าที่อยู่บางอย่างอยู่ตอนนี้คุณหมอก็สอบสวนอยู่คุณหมอจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมสำหรับเคสนี้ในการจะต้องแจ้งเตือนอะไรยังไงหรือไม่หรือว่าอยู่รอให้ชัดเจนอีกก็ต้องอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกค่อนข้างจะต้องใช้เวลานะครับจะเรียกว่าซับซ้อนก็คงไม่ได้แต่ว่ามีผู้เกี่ยวข้องที่จะต้องค้นหาแล้วก็ตีกรอบเข้ามาอย่างรวดเร็วทีมสอบสวนกำลังเร่งดำเนินการอยู่คราวนี้มันมีประเด็นหนึ่งที่อยากจะสื่อสารไปยังต้องบอกพ่อแม่พี่น้องคนไข้ญาติคนไข้ทั้งหลายครับถ้าท่านผ่านจุดคัดกรองการคัดกรองเนี่ยเราทำได้เพียงการตรวจว่ามีไข้หรือไม่ที่สำคัญกว่าการตรวจไข้ก็คือท่านจะต้องบอกว่าท่านไปพื้นที่เสี่ยงมาหรือไม่ในบางครั้งเนี่ยท่านไม่บอก
จ้าหน้าที่ที่วัดไข้ทางด้านหน้าแต่ท่านเข้าไปนั่งรอหรือมีกิจกรรมภายในโรงพยาบาลพอไปถึงแพทย์หรือพยาบาลค่อยบอกนั่นหมายความว่าท่านได้สัมผัสถ้าท่านมีโรคอยู่นะครับท่านก็สัมผัสผู้ป่วยจำนวนมากเจ้าหน้าที่จำนวนมากนะครับนี่คือเรื่องที่ยากมากยากมากว่าเราจะทราบได้อย่างไรว่าคนที่เข้าไปในเขตโรงพยาบาลแล้วและต้องให้เจ้าหน้าที่ให้การพยาบาลในหลากหลายรูปแบบทั้งใกล้ใกล้มากสัมผัสตัวเพราะฉะนั้นอยากเรียกร้องว่าให้ท่านเปิดเผยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเปิดเผยว่าท่านมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือไม่จะช่วยบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างมากครับนี่ก็อาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วบุคลากรของโรงพยาบาลราชบุรีรายนี้ที่เราเพิ่งจะยืนยันเมื่อวานเนี้ยเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลโพธารามส่งตัวที่ประสบอุบัติเหตุหรือไม่นะอันนี้ฟันธงได้เลยนะทีมงานแพทย์นะที่ผมฟันธงว่าไม่เกี่ยวกันไม่ได้รับเชื้อมาหรือไม่ได้แพร่เชื้อให้กันและกันเพราะอะไรเพราะผู้ป่วยหญิงที่ประสบอุบัติเหตุที่โพธารามแล้วก็ส่งต่อมานั้นเนี่ยประสบเหตุวันที่20และคืนวันที่20คุณหมอโรงพยาบาลราชบุรีนั้นสงสัยว่าปอดผิดปกติดูจากเอ็กซ์พาร์ตอุสเลย์21ก็เลยเก็บตัวอย่างเชื้อไปตรวจนะฮะส่วนโรงบุคลากรของโรงพยาบาลราชบุรีรายนี้มาสงสัยกันวันที่23ซึ่งจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะไปแพร่เชื้อให้สุภาพสตรีผู้ป่วยสุภาพสตรีที่เกิดอุบัติเหตุหรือสุภาพสตรีที่เกิดอุบัติเหตุมาแพร่เชื้อให้คนคนนี้ของบุคลากรเพราะว่าระยะเวลาปกติอย่างน้อยทางการแพทย์ก็ถือว่า5วันนะเนาะที่ถือกันตามเกณฑ์ขนาดนี้ที่จะมีการแพร่เชื้อให้กันได้นะฮะแล้วบุคลากรของโรงพยาบาลนี้เมื่อกี้ที่คุณหมอได้เรียนว่าพบอาการเริ่มป่วยวันที่13มีนาป่วยมาก่อนป่วยเป็นหวัดนะฮะแต่ว่าไม่เคยไปที่เสี่ยงไม่เคยสัมผัสคนเสี่ยงมาเลยที่รู้ว่าเสี่ยงอ่ะก็คือมาจากประเทศติดโรคติดต่อร้ายแรงอยู่แต่ราชบุรีนี่แหละเพราะนั้นไม่เข้าเกณฑ์ที่เราจะคัดแยกหรือกักกันตัวนะครับเพราะจริงๆก็หมอพยาบาลที่ป่วยอยู่ก็หลายท่านแต่ว่าไม่เข้าเกณฑ์ก็ไม่ใช่แต่ก็มีการระวังตัวตามมาตรฐานตรงนี้ก็กำลังต้องสอบสวนกันอยู่ว่าจะเป็นยังไงแต่นี่ก็ยังมีคนป่วยเนี่ยมีสติสัมปชัญญะให้ปากคำได้นะครับเดี๋ยวรอความชัดเจนวันนี้คุณหมอกำลังซักพรุ่งนี้ก็อาจจะต้องประกาศสถานที่ที่สุ่มเสี่ยงที่เขาได้ไปเกี่ยวข้องนะฮะก็จะมีมาตรฐานอยู่ว่ากี่วันนับแต่ที่เริ่มอาการป่วยวันนี้กำลังมาไล่ไทม์ไลน์กันอยู่นะครับ ส่วน2ลายที่ชัดเจนแล้วเราได้ประกาศไปแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวท่านรองวิสากับทีมงานท่านสจก็จะได้จัดทำออกเป็นแถลงการเพื่อแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับคราวนี้ถามว่าทำไมไม่บอกชื่อไปซะเลยนะผมก็1ต้องเรียนว่าตามพระบัญญัติโรคติดต่อ2558นี้แม้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะมีอำนาจในการเฝ้าระวังรับยาป้องกันการแพร่ระบาดแต่การจะเปิดเผยชื่อผู้ป่วยต้องได้รับคำยินยอมจากเจ้าตัวนะครับซึ่งตอนนี้ผมได้บอกท่านคุณหมอสินชัยแล้วให้ทางเจ้าที่ที่ไปสอบสวนโรคหรือผู้ที่ดูแลผู้ป่วยอยู่เนี้ยขอคำยินยอมให้เขาเปิดเผยชื่อสำหรับกรณีที่ไปสัมผัสในหลายพื้นที่ที่เป็นที่สาธารณะที่เป็นที่เปิดโล่งคนที่จะได้รู้จักก็จะได้ชัดเจนจะได้เข้าใจสถานการณ์จะได้ระมัดระวังแล้วก็รายงานตัวได้ถูกนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนว่ามีขั้นตอนแล้วก็ผมเองผมก็ได้ตรวจสอบจากประกาศหรือแถลงการของจังหวัดอื่นๆที่พบผู้ป่วยก็ถือปฏิบัติในทํานองเดียวกันก็คือสงวนชื่อของผู้ป่วยไว้ต้องกรณีที่จำเป็นอย่างยิ่งและเขายินยอมแล้วถึงจะเปิดเผยอันนี้กฎหมายเขียนไว้อย่างนั้นนะครับอย่างไรก็ตามครับผมต้องเรียนทุกท่านให้ทราบว่าพวกเราทุกคนพร้อมที่จะให้ข้อมูลข้อเท็จจริงกับท่านโดยไม่ปิดบังถ้าสิ่งใดอยู่ในวิสัยที่สามารถดำเนินการเปิดเผยข้อมูลให้ได้รับทราบได้โดยเฉพาะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดนี้ต้องยิ่งเปิดหลักการคือต้องเปิดเลยแต่ขณะเดียวกันก็ต้องคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลด้วยเพราะว่าอย่างที่เราได้ทราบแม้กระทั่งทางจังหวัดกำหนดพื้นที่รองรับผู้ที่จะควอรันทีนหรือผู้ที่ให้กักตัวเองที่มาจากประเทศเสี่ยงแม้จะไม่ป่วยเนี่ยก็ได้รับแรงต่อต้านจากชุมชนไม่มีใครยินยอมเลยนะฮะจนตอนนี้เราต้องปรับเปลี่ยนให้คณะทำงานรุ่นต่อดำเภอซึ่งมีในอำเภอเป็นประธานเนี่ยไปร่วมกับชุมชนในพื้นที่นั่นแหละ
ไปคัดเลือกเลยพื้นที่ที่จะรองรับคราวนี้ไม่ใช่คนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงแล้วเป็นคนป่วยเลยนะเราประมาณการได้ว่าถ้าสถิติผู้ป่วยเนี่ยไปถึงเท่านี้เปอร์เซ็นต์เนี่ยผู้ป่วยในราชบุรีโควิด-19จะเป็นเท่าไหร่ถ้าสถานการณ์บานปลายการควบคุมไม่สามารถเอาอยู่ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือตามมาตรการที่ออกไปเนี่ยสถานการณ์ไปขยับไปอยู่ระดับไหนผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่นะเตียงอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์แม้แต่เตียงรักษาพยาบาลเนี่ยจะเพียงพอหรือไม่ตอนนี้เนี่ยป่วยมีเชื้อแต่ยังดีทุกอย่างเลยพูดคุยได้ไม่ได้ล้มหมอนนอนเสืออะไรเนี่ยก็เราเอาเข้าโรงพยาบาลหมดเลยแต่เมื่อถึงมาจุดหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดมันแพร่ระบาดไปมากเนี่ยทุกโรงพยาบาลตอนนี้กำลังดำเนินการที่จะกันพื้นที่รองรับเป็นวอร์ดสำหรับโควิดเลยก็จะได้ระดับหนึ่งเพราะผู้ป่วยอื่นก็ยังมีอยู่นะฮะทุกโรงพยาบาลตอนนี้มีผู้ป่วยปกติก็นอนอยู่แล้วเราไม่สามารถจะไปไล่ผู้ป่วยไปที่ไหนได้ก็จะให้ทุกอำเภอเนี่ยในส่วนของจังหวัดเองก็ท่านรองวิสาเป็นแม่งานร่วมกับคุณหมอสินชัยกำลังจะหาพื้นที่ที่รองรับส่วนหนึ่งเราจะใช้หลักการแล้วมันคือใช้พื้นที่ของโรงพยาบาลราชบุรีมีพื้นที่ว่าตรงไหนมีสิ่งปลูกสร้างตรงไหนที่พอจะแปลงสภาพได้เราจะใช้ตรงนั้นส่วนที่สองที่ได้ประสานงานไว้ล่วงหน้าผมเรียนเสนอแล้วขอความร่วมมือทุกฝ่ายต้องร่วมมือนั่นคือพื้นที่ของวิทยาลัยพยาบาลทั้งสองแห่งได้คุยกับท่านผอ.นะครับท่านก็พร้อมนักศึกษาก็พร้อมแล้วนักศึกษาพยาบาลปี4ทั้งสองวิทยาลัยเนี่ยได้คุยกันแล้วเราจะเอามาฝึกงานอยู่ตรงนี้ด้วยมาช่วยเพราะว่าพอถึงถ้าเหตุการณ์บานปลายเป็นไปตามสถิติที่มีการแพร่ระบาดในประเทศอื่นเนี่ยมันต้องไปถึงขั้นตอนนั้นเนี่ยนะแม้ว่าจะควบคุมดีขนาดไหนก็ตามท่านจะเห็นว่าผมได้เรียนพวกเราตั้งแต่เมื่อวานนี้ว่าโดยสถิติที่ผ่านมาในประเทศอื่นบทเรียนก็คือว่าเมื่อพบการแพร่ระบาดการแพร่กระจายแล้วเนี่ยก็จะเริ่มเป็นก้าวกระโดดก็กราฟมันจะเป็นอย่างนี้จะเป็นกราฟที่มีความชันสูงขึ้นมาในช่วง1จนกระทั่งเราควบคุมสถานการณ์ได้อยู่กราฟก็ถึงจะเริ่มตกนะก็ไม่ต้องตกใจนะฮะขอให้ตระหนักและให้ความร่วมมือกับทุกมาตรการที่จังหวัดได้ออกไปนะครับว่าเราจะทำเพื่อประโยชน์สูงสุดบางท่านก็บอกเอ๊ะทำไมไม่เอาหมัดหนักไปเลยผมต้องเรียนให้ท่านว่ากฎหมายร่วมรู้ติดต่อในการแม้จะเป็นอำนาจของกรรมการโรคติดต่อไม่ใช่อำนาจผู้ว่าการจังหวัดนะครับเป็นอำนาจคณะกรรมการโรคติดต่อแต่ได้มติเป็นอย่างไรก็มอบให้ผู้ว่าเป็นคนประกาศแล้วก็บังคับการให้เป็นบริหารจัดการให้เป็นไปตามมติเท่านั้นเองนะฮะที่ประชุมเราก็ต้องมีจากหลายฝ่ายเข้ามาถกแถลงกันโดยปกติแล้วในการจะใช้มาตรการเฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการแพร่ระบาดหรือสงสัยว่าจะเกิดการแพร่ระบาดอย่างลุกลามถึงจะใช้อำนาจไปลิดรอนสิทธิของพี่น้องประชาชนเช่นการปิดสถานที่ต่างๆที่ทุกจังหวัดได้มีมาตรการออกมาหนักเบาแตกต่างกันไปตามบรรยากาศในพื้นที่นะฮะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเองก็ได้ออกแถลงการว่าถึงแม้ตามกฎหมายควบคุมได้ต่อจะเป็นอำนาจขององค์การโรคติดต่อแต่ละจังหวัดที่มอบให้ผู้ว่าราชการดำเนินการแต่ก็ขอให้คำนึงถึงข้อเท็จจริงการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ในการที่จะออกมาตรการหนึ่งมาตรการไหนที่เป็นการรอนสิทธิ์ที่รอนสิทธิ์ของประชาชนนะอันนี้ก็ต้องเรียนให้ทุกท่านทราบว่าเราไม่ได้ทำตามอำเภอใจขณะนี้รัฐบาลเองได้เตรียมมาตรการหลายอย่างที่จะเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นถูกปิดโดยคำสั่งจังหวัดด้วยความเห็นชอบของกรรมการวิทยาจังหวัดก็ดีหรือว่าธุรกิจสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบคนไม่ไปใช้บริการแม้จะไม่ถูกสั่งปิดเนี่ยก็ขอให้ติดตามนะครับตอนนี้จังหวัดได้สั่งการไปยังทุกอำเภอให้องค์กรท้องถิ่นเนี่ยช่วยกันในการสำรวจนะครับสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งลูกจ้างพนักงานต่างๆเนี่ยมีให้ระบุชื่อหมายเลข13หลักเลยนะฮะก็ขอความประชุมกันนี้เนี่ยประชาสัมพันธ์ไปเลยว่าสถานประกอบการใดที่เป็นสถานบริการสถานบันเทิงสถานบริการร้านอาหารที่จำหน่ายสุราแล้วก็ท่านก็ถูกสั่งปิดไปนะฮะท่านไปรวบรวมรายชื่อของท่านเนี่ยลูกน้องบุคลากรลูกจ้างคนงานของท่านเนี่ยไปติดต่อแจ้งข้อมูลอยู่ที่ในเพอมีชื่อสกุลมีหมายเลข13หลักไว้นะครับท่านในเพอก็จะรวบรวมข้อมูลภายในสิ้นเดือนมีนาคมเนี่ยนะฮะก็จะรายงานไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอรัฐบาลต่อไปก็ถือโอกาสนี้บอกกล่าวท่านด้วยครับมีคำถามไหมครับเชิญครับตอนนี้ส่วนมากที่จะถามเข้ามาก็คือไทม์ไลน์ของ2รายแรกที่ได้มีการประกาศไป
ลงประชาชนจะต้องเข้ามารายงานตัวไหมครับเดี๋ยวขออนุญาตทำเป็นรายละเอียดออกไปให้ทีนะเดี๋ยวจะรีบทำออกให้เร็วที่สุดจะได้ชัดเจนนะครับคืออย่างที่ผมเรียนนะ5รายเนี่ยรายไหนที่ชัดเจนสอบสวนโรคได้ความชัดเจนเราดำเนินการอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องประกาศนะครับเพราะบางครั้งในการประกาศนี้อย่างที่เราบอกเนี่ยร้านปลาแอดคาแทนเนี่ยมันก็เปิดกระทบเขานะเราจะระมัดระวังไม่ให้กระทบแม้จะเป็นการถ้ามีวิธีการอื่นที่จะต้องไม่ไปเปิดเผยชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือสถานที่ใดที่หนึ่งและอยู่ในวิสัยที่คณะกรรมการผู้มีหน้าที่ควบคุมโรคสามารถจัดการได้เนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยนะครับจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการควบคุมการแพร่ระบาดเนี่ยอย่างลายของคุณที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยไม่อยู่ในสภาพที่จะให้ปากคำได้คนนั้นอยู่ในบ้านก็เป็นคุณแม่เป็นอายุมากเป็นอัมพาตนะคุณแม่ก็ไม่ได้รู้ชีวิตของลูกสาวตลอดตอนนี้มีลูกชายมาช่วยดูแลลูกชายกลับมาหลังจากคุณแม่ประสบอุบัติเหตุมาช่วยดูคุณยายแทนอย่างเงี้ยเราก็ไปควอรันทีนทั้งคุณยายกับคุณลูกนะแล้วก็ไปทำความสะอาดบ้านเขาชัดเจนแล้วไอ้อันนี้เราจัดการได้เราก็ไม่เปิดเผยนะส่วนที่ไหนที่เขาไปเพ่นพ่านอยู่เพราะว่าคนอื่นคุณยายก็ไม่รู้ว่าลูกสาวไปทำอะไรตรงไหนอันนี้เราต้องบอกนะจำเป็นจะบอกเราก็บอกนะตั้งคำถามต่อไปครับเชิญครับคุณจอบผู้เชิญที่ไม่ได้ว่าสงสัยอยู่ค่ะว่าคนที่ติดเชื้อที่อยู่วัดโบกที่ไปลดลงมาค่ะตอนที่ลงแล้วหน่วยแพทย์หรือว่าตอนนี้เข้าไปช่วยเหลือตรงนั้นนะคะอาจจะมีแบบชาวบ้านหรืออะไรของนั้นนะคะที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยเราได้ดูตรงนั้นไหมขออนุญาตนะคะตรงในส่วนของที่เทศบาลการเหตุนะคะส่วนหนึ่งก็คือทางด้านมูลที่เราได้หาข้อมูลจากทางมูลที่ได้แล้วส่วนหนึ่งแต่ถ้ามีเรื่องของชาวบ้านเรื่องของอะไรที่ไปมุงดูหรือไปดูอยู่ด้วยเนี่ยจะอยู่ในไทม์ไลน์ที่บอกว่าเขาไปที่จุดไหนอย่างไรบ้างใครที่มีประสบเหตุหรือใครที่คิดว่าเจอหรือในอยู่ในห้วงเวลาเหล่านั้นเนี่ยก็ให้รายงานตัวค่ะขออนุญาตสื่อสารเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับสิ่งที่เราถ้าเกิดเราไม่มั่นใจเราสงสัยว่าเราเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับพอแจ้งทางสาธารณสุขเนี่ยสาธารณสุขจะมีการประเมินว่าท่านมีความเสี่ยงต่อการเกิดหรือไม่เช่นบางท่านยืนมองอยู่คนละฝั่งถนนแต่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยกลุ่มนี้เราจะประเมินว่าไม่เสี่ยงนะครับกลุ่มบางกลุ่มที่เข้าไปสัมผัสคนไข้โดยที่มีการป้องกันในระดับที่ดีเราก็พบว่ากลุ่มนี้มีความเสี่ยงต่ำก็จะเป็นลักษณะของการสังเกตอาการนะครับแล้วก็ในบางคนที่ไปช่วยเชียร์ช่วยให้กำลังใจใกล้ๆอยู่ในรัศมีไม่แน่ใจส่วนใหญ่แล้วเราใช้อยู่ที่2เมตรนะครับแล้วก็ไม่ได้เอาหน้าไปชนอยู่สัมผัสใกล้กับบริเวณส่วนใบหน้าของคนไข้ก็กลุ่มพวกนี้ก็คือเป็นลักษณะของการเสี่ยงต่ำนะครับพอเสี่ยงต่ำเนี่ยก็จะมีมาตรการก็จะมีการสอบถามต่อว่าท่านมีอาการผิดปกติอย่างไรหรือไม่พวกนี้จะเป็นส่วนในการประเมินและติดตามโดยตลอดนะครับถ้าสงสัยนะครับอย่างไรก็สามารถที่จะประสานทางเจ้าที่สาธารณสุขที่อยู่ใกล้ๆนะครับเป็นข้อมูลที่เราจะได้รวบรวมต่อนะครับก็ครบเรียนประจำพันตรงนี้เลยนะท่านที่คิดว่าเป็นกลุ่มทั้งเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำที่เข้าไปในพื้นที่ต่างๆพื้นที่เสี่ยงต่างที่ท่านรองวิสาได้อ่านทำลายมาไปแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวจะออกเป็นแถลงการณ์เป็นลักษณ์แล้วก็ลงเผยแพร่ผมเข้าใจว่าคงจะเป็นจำนวนเยอะอย่างเช่นคนที่ไปที่โลตัสในวันที่น้องนักเรียนต่างประเทศนั้นเข้าไปเนี่ยในห่วง10โมงไปถึงเที่ยงอะไรเนี่ยนะหรือไปร้านอาหารอะไรเนี่ยอาจจะหลายท่านอาจจะกังวลนะครับเพราะเป็นช่วงกลางวันเนี่ยท่านสามารถรายงานตัวท่านผ่านคิวอาร์โค้ดที่เราจะเผยแพร่ทางพันนี้นะที่ทำงานของจังหวัดได้จัดทำขึ้นแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่นักวิชาการจะไปสกรีนเองว่าท่านอยู่เข้าข่ายเสี่ยงสูงหรือเสี่ยงต่ำถ้าเสี่ยงต่ำก็จะแนะนำให้ท่านควบคุมตัวเองมีข้อระมัดระวังมีอาการไข้ค่อยติดต่อแต่ถ้าเสี่ยงสูงก็จะมีอีกมาตรการหนึ่งนะขอให้ท่านรายงานเบื้องต้นอย่างนี้เพื่อลดปริมาณการแออัดไม่อย่างนั้นคนที่เข้าไปแต่ละจุดอาจจะเยอะมากก็ไปแออัดกันในที่สถานีน้ำมันหรือว่าที่โรงพยาบาลก็จะไปเพิ่มความเสี่ยงอีกนะสามารถรายงานผ่านนี้ได้เลยนะหมอแล้วทีมงานเราก็ได้สกรีนนะฮะอันนี้เดี๋ยวฝากทางสื่อมวลชนได้ติดตามคิวอาร์โค้ดนี้ได้จากเว็บไซต์จากเพจของโควิด-19 จังหวัดราชบุรีครับนี่นะครับอ
ะครับประเด็นตรงนี้มีร้านค้าผู้ที่ร้านตัดผมฮะเราฝากมาถามว่ามาตรการในคำประกาศคำสั่งมันไม่มีออกเนี่ยพวกเขาก็เหล่านี้ต้องกลัวเช่นเดียวกันพ่อแม่ต้องสัมผัสลูกค้าตลอดครับก็ต้องเรียนอย่างนี้นะฮะอย่างผมได้เรียนตอนต้นเนี่ยมาตรการจังหวัดใครจังหวัดมันบริบทมันไม่เหมือนกันนะฮะท่านไปอ่านของกรุงเทพปริมณฑลเขาแบบจับกรุงเทพอย่างหนึ่งปริมณฑล5จังหวัดก็อีกแบบหนึ่งไม่เหมือนกันนะราชบุรีบางเรื่องเราคำสั่งฉบับที่1เราแรงกว่ากรุงเทพอีกคือร้านคาราโอเกะร้านเกมเราเอาก่อนเขาเลยเราปิดนะฮะร้านตัดผมร้านเสริมสวยเราไม่ได้ปิดเพราะเราเห็นว่าความเสี่ยงมันยังไม่มากการที่จะปิดเอามันเนี่ยมันไม่ยากหรอกกรรมการก็เป็นห่วงทุกอย่างเลยอยากจะปิดตามเขาให้หมดทุกอย่างแหละแต่ว่ามันเป็นการลิดรอนสิทธิ์ธรรมากินนะครับแล้วก็ความเสี่ยงการแพร่ระบาดในสถานที่เหล่านี้ยังไม่พบเลยเพราะนั้นเราก็ไม่ได้ปิดถามว่าแล้วท่านทำยังไงผมแนะนำง่ายๆเลยถ้าท่านกลัวท่านปิดเลยฮะปิดตัวเองไปเลยนะฮะสถานประกอบการหลายแห่งเนี่ยที่เป็นร้านอาหารแล้วขายเหล้าขายเบียร์เนี่ยไม่ใช่สถานบันเทิงนะพอบอกห้ามขายเหล้าขายเบียร์ด้วยจะต้องถูกปิดเนี่ยเขาบอกโอ๊ยขายแต่อาหารร้านเขามันเป็นร้านทำเลต้องนักท่องเที่ยวมากินมาดื่มกันไม่ให้ขายเหล้าขายเบียร์ลูกค้าไม่มาเขาก็ปิดตัวเองเข้าไปเขาก็บอกเขาก็กลัวเหมือนกันเขาก็เลยปิดตัวเองไปท่านไม่ต้องรอสั่งปิดหรอกนะไม่ต้องรอให้รัฐบาลประกาศเคอร์ฟิวหรือห้ามออกจากบ้านเป็นไม่ได้กักตัวอยู่กับบ้านตัวเองเนี่ยซื้อออกมาซื้อของผัดเปลี่ยนอะไรทีละคนไม่ใช่ไปกันทั้งครอบครัว 7-8 คนเดินห้างซื้อของส่งไปคนเดียวนะฮะเข้ามาถึงบ้านเนี่ยของทุกชิ้นเนี่ยล้างทำความสะอาดซะก่อนซื้อผักซื้อแชมพูสบู่มาเนี่ยล้างภาชนะภายนอกเพราะเราไม่รู้ใครหยิบมากี่มือก่อนเข้าบ้านเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอย่างผมเนี่ยออกไปกลับเข้าบ้านแยกเอาไว้แล้วไปแช่น้ำยาฆ่าเชื้อก่อนส่งให้คนเจ้าหน้าที่ลูกน้องคนงานรับใช้ไปซักนะครับเพื่อแยกออกจากคนที่ไม่ได้ออกจากบ้านนะครับมือล้างก่อนเข้าบ้านขับรถถึงบ้านล้างมือให้สะอาดถ้าจะลดชุดน้ำยาล้างคือทุกคนต้องป้องกันตัวเองเอาไว้นะครับไม่ต้องไปรอให้ใครสั่งไม่ใช่ว่าโอ้เมื่อไหร่ผู้ว่าจะปิดได้ทีกลัวปิดไปเลยนะแต่ถ้าไม่กลัวหรือกลัวแต่ว่าปิดไม่ได้เนื่องจากต้องดำรงชีพก็มีมาตรการทำความสะอาดหาที่วัดไข้มาได้ก็วัดลูกค้ามีไข้อย่าไปรับมาแล้วบางที่เขาเอาเก้าอี้โซฟาออกไม่ให้นั่งรอลดความแออัดว่างเก้าอี้ว่างให้มาตัดผมก็แล้วแต่บางที่ก็ไม่ใส่มาสก์ไม่รับลูกค้าเห็นนะฮะลูกค้าเข้ามาถึงไปล้างอ่างล้างมือซะก่อนล้างขตู่ซะก่อนนี้ตัดให้ตัดเสร็จเช็ดเก้าอี้ให้เรียบร้อยแอลกอฮอล์ฉีดพ่นนะครับต้องระวังตัวเองนะฮะอ่านได้ผมว่าสื่อเกี่ยวกับการรักดูแลสุขภาพอนามัยเนี่ยออกกันเยอะมากนะฮะปฏิบัติกันบ้างฮะอ่านเยอะโพสเยอะเม้นเยอะปฏิบัติให้เยอะด้วยแบบที่อ่านกับที่โพสต์นะครับบางทีเราต้องการคนทำกันนะฮะช่วยกันทำด้วยนะครับไม่ต้องกลัวจนเกินไปแต่ขอให้ปฏิบัติตามที่ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเนี่ยช่วยได้เยอะนะครับเขาไม่ให้ออกก็เขาไม่ต้องห้ามหรอกเขาแนะนำให้ออกก็ไม่ออกดิไม่ต้องรอให้ปิดไม่ต้องรอให้ห้ามออกนะมันถึงจะเบาเลยนะคุณหมอเองพยาบาลเจ้าหน้าที่ฝ่ายการถนนทุกฝ่ายเนี่ยเสียสละมากนะเขาเผชิญความเสี่ยงอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยนะฮะเขาก็ขอร้องมานะฮะถ้าทุกคนไม่ปฏิบัติไม่ความร่วมมือแล้วก็ภาระก็ตกอยู่ความแพทย์พยาบาลผมต้องเรียนว่าหลายท่านแพทย์พยาบาลบางท่านเนี่ยนะเจ้าที่โรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่บังเอิญไปสัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ยต้องถูกกักบริเวณที่โรงพยาบาลงานไม่ได้ทำเลยทำไม่ได้เพราะว่าทีคนไข้คนป่วยที่ความเสี่ยงเข้ามาเนี่ยต้องเสียบุคลากรนะเพราะนั้นต้องช่วยกันนะคนละไม้คนละมือเนี่ยนะโดยเฉพาะเชงเม้งเนี่ยบอกจุดทูบบอกเตียแม่อึ้งมาเลยว่าปีนี้ลูกหลานยังไม่อยากไปหาถึงที่เร็วนะขอไหว้ทางไกลไหว้ที่บ้านไม่ต้องมารวมกันอันตรายมากแล้วจริงเราคิดอยู่มากเราถกเถียงกันอยู่มากว่าจะปิดไม่ปิดประชาจีนต่างๆเนี่ยนะแต่ก็เกรงว่างานประเพณีอื่นเรายังไม่ปิดเลยเช่นงานบวชงานตายอ่ะอ้าวแล้วงานนี้อ่ะแต่ผมเช็คแล้วหลายจังหวัดเขาไม่ไปกันนะเขาก็กลัวกังวลกันเชื่อว่าบรรพบุรุษคงเข้าใจปีนี้ปีหน้าถวายสองเท่าเลยจัดให้นะปีนี้ต้องวิงวอนเลยนะพวกลงเจเนี่ยแถวโดยเพราะแถวดำเนินตัวทั้งหลายอ่ะ
มันจะไปเลี้ยงอาหารกันเนี้ยอันนี้ต้องขอร้องเลยไปบอกท่านนายเบอร์ไปแล้วงดแบบบุฟเฟ่ไปตักเองไม่ได้ให้มีเจ้าหน้าที่ตักเจ้าที่ตักใส่มาใส่ถุงมือนั่งปุ๊บแล้วรีบออกนะฮะเป็นไปได้ยกเลิกกินฟรีไปเลยวัดวาต่างๆเนี่ยตรงนี้ต้องงดเพราะว่าคนจะมานั่งชุมนุมกันความเสี่ยงสูงมากนะขอบคุณนะอย่าลืมนะกรอกสแกนนี้แล้วกรอกท่านนี้มาจากพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดเชิญครับในเรื่องของตลาดนั้นนะครับท่านว่ามีมาตรการควบคุมและดูแลยังไงแล้วตั้งการยังไงครับตลาดทุกอย่างนะฮะตลาดทุกอย่างเราไม่เหมือนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไม่ได้สั่งปิดตลาดและเปิดโอกาสให้ขายได้เฉพาะอาหารกรุงเทพมหานครและปริมณฑลร้านอาหารให้ซื้อใส่ถุงไปกินไม่ให้นั่งกินเราไม่ถึงขนาดนั้นเราไม่ได้แพร่ระบาดรุนแรงไม่ได้เป็นจุดกระจายความเสี่ยงที่รุนแรงแบบกรุงเทพมหานครเราไม่ถึงขนาดนั้นเราให้ร้านอาหารยังนั่งกินได้แต่ก็ให้คำแนะนำว่าต้องมีการเฝ้าระวังตัวเองร้านของตัวเองแล้วลูกค้าก็ต้องระวังไปนั่งต่างๆนะพวกตลาดนัดตลาดสดทุกอย่างท่านขายได้ตามปกติแต่แนะนำให้เจ้าของสถานผู้ประกอบการนั้นตั้งระยะแผงให้ห่างขึ้นคนขายก็รักษาระยะห่างจากลูกค้าการหยิบทอนเงินควรจะมีอะไรรองรับไม่หยิบโดยตรงนะครับแล้วก็ควรจะมีจุดล้างมือมีเจลล้างมือทำความสะอาดนะครับใส่มาสระหว่างคนซื้อคนขายคนขายก็ต้องติดต่อลูกค้ามากหนาหลายตาเป็นไปได้ก็ควรจะมีถุงมือคือคุณต้องคิดว่าคุณจะระวังเชื้อโรคที่มองไม่เห็นอะไรนั่นนะทำให้ดีที่สุดเพื่อระวังตัวเองนะลูกค้าไปก็ต้องระวังแม่ค้าพ่อค้าด้วยว่าพ่อค้าแม่ค้าอาจจะติดแล้วคุณจำเป็นคุณต้องไปซื้อคุณจะต้องระวังยังไงนะครับซึ่งตรงนี้เราได้มอบให้คณะทำงานโรคติดต่อระดับท้องถิ่นระดับอำเภอไปตรวจสอบแนะนำกำกับดูแลหากพบว่าตลาดใดผู้ประกอบการเจ้าของตลาดไม่สามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขให้เสนอรายงานของคณะทำงานโรคติดต่อประจำท้องที่นี้ต่อผู้ว่าการจังหวัดเพื่อนำเสนอกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัดพิจารณาสั่งปิดเป็นรายๆไปนะอันนี้ได้แจ้งไปแล้วแล้วก็ใบในบางจุดที่เป็นตลาดใหญ่ๆเราก็ได้ให้ท่านนายอำเภอเนี่ยจัดทีมลงไปสำรวจเป็นการเฉพาะแล้วก็กำกับดูแลให้เจ้าคณะทำงานของท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนไปเสนอรายงานขึ้นมานะเป็นการเช็คแอนด์บาลานซ์กันระหว่างคณะทำงานโรคติดต่อท้องถิ่นกับคณะทำงานโรคติดต่ออำเภอให้ช่วยกำกับเทินกันอยู่ช่วยกันดูในกรณีที่น้ำงานท้องถิ่นไม่ได้เรียนการน้ำงานเพิ่มไม่ได้ลงไปนะเพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ประกอบการซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยนะหาเช้ากินข้ามซื้อมาขายไปถ้าจะปิดเด็ดขาดไปเลยเนี่ยผลกระทบอย่างใหญ่หลวงมากต่อคนที่หาเช้ากินข้ามแล้วก็ผู้คนที่อยู่ในละแวกชุมชนนั้นจะไปซื้อข้าวซื้อของก็ลำบากสุดท้ายต้องไปโมเดิร์นเทรดไปห้างขนาดใหญ่ก็จะดราม่ากันอยู่ว่าไปดีเจ้าสัวบ้างอะไรบ้างไปดีเศรษฐีบ้างไปรังแกคนอาจจะมีกำนะผมว่าตอนนี้พ่อค้าแม่ขายเองก็ระวังตัวเป็นมากนะมันเป็นวิธีเราอยากให้ซื้อใกล้บ้านไม่ใช่ไปซื้อร้านใหญ่โมเดิร์นเทรดขนาดใหญ่เนี่ยคนเสี่ยงเยอะเอาร้านโชว์หวยใกล้บ้านเนี่ยคนเสี่ยงน้อยทั้งไปโมเดิร์นเทรดขนาดใหญ่นะไม่รู้คนหยิบแชมพูยาสระผมเนี่ยขวดนั้นกว่าท่านจะไปจับในกี่มือมาแล้วนะแต่ท่านไปโชว์หวยเนี่ยท่านจะไปเอาอะไรท่านไปเลือกมากไม่ได้คนไม่ไปจับความเสี่ยงต่ำกว่าแล้วเป็นการให้เงินหมุนเวียนในชุมชนด้วยอยากบอกไหมเชิญนะดีไหมสุดท้ายครับผมขอถามเจ้าที่ฐานะตัวครับในส่วนของเจ้าที่มูลเนี่ยที่ว่าต้องเผชิญเจอคนไข้คนแรกทีเนี้ยทางฐานะตัวมีการแนะนำให้น้องๆมูลที่ยังไงครับเพราะว่าความเสี่ยงจะสูงกว่าเจ้าที่คนอื่นมากกว่าเอางี้เลยจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของมูลนิธินะคะเด็กจะได้รับคำแนะนำนะคะจากทางทีมงานสาธารณสุขแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองการจะเข้าถึงการจะเข้าไปดูแลคนไข้คนเจ็บที่มันประสบอุบัติเหตุโดยใช้หลักเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใส่แมสก์ใส่ถุงมือในเบื้องต้นนะคะหลีกเลี่ยงงดเลยนะคะจริงๆแล้วคือต้องบอกเลยว่างดเลยว่าการสัมผัสโดยตรง
การโดยที่เราไม่มีถุงมืออะไรป้องกันการทำระเบียบสารบัญไม่สามารถทำได้นะคะน้องๆที่ได้รับการฝึกจากมูลนิธิของมูลนิธิที่ได้รับการฝึกจากทางสาธารณสุขเองเนี่ยจะมีการทบทวนแล้วก็มีการฟื้นฟูความรู้อยู่เป็นประจำนะคะแต่ถ้าเป็นน้องใหม่ๆเข้ามาเนี่ยต้องผ่านโปรเซสเรื่องของการนะคะหรือบางคนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเนี่ยส่วนใหญ่คนที่ขึ้นทะเบียนเป็นมูลนิธิเนี่ยหรือทำหน้าที่พวกนี้เนี่ยเขาได้รับการฝึกถ้าน้องใหม่ที่เข้ามาเนี่ยอย่าปล่อยให้น้องเข้าลงไปทำงานเองโดยที่ยังไม่ได้ผ่านการรับรองเรื่องของการฝึกฝนนี้มาก่อนนะนี่ก็ต้องน้องๆต้องสวมชุดไหมครับต้องปฏิบัติกับสวมชุดไหมเท่าที่จำเป็นไม่ได้ต้องสวมชุดเต็มยศนะคะเราไม่สามารถรู้ได้แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะมีอุปกรณ์เครื่องมืออะไรที่เขาไปป้องกันได้หมดขนาดนั้นเพียงแต่ว่าบางส่วนที่จำเป็นถูกมือควรใส่ถุงมือชั้นเดียวไม่พอใส่สองชั้นก็ได้นะคะใส่แมสแล้วก็บางอย่างเนี่ยอาจจะใส่เรื่องของการป้องกันการกระเด็นต่างๆได้ก็เป็นเรื่องต้นค่ะมาเล่นท่านผู้ว่าค่ะเรื่องของมาตรการที่จะมีงดการเดินทางข้ามจังหวัดนะคะตามพรบ.ค่ะทีนี้ในส่วนของคนที่ต้องเดินทางมาทำงานเนี่ยเราจะต้องมีวิธีอะไรบ้างคะผมก็เรียนได้แหละเมื่อกี้ผมก็บอกไปแล้วว่าไอ้หกข้อตามกฎหมายพระราชกำหนดเนี่ยเขาเป็นบทบัญญัติที่ว่าคณะบริหารในการฉุกเฉินทำอะไรได้บ้าง5 6ข้อที่ว่าห้ามเผยแพร่ข่าวสารห้ามเดินทางให้อยู่กับบ้านแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้ประกาศไอ้นั่นคือแม่บทให้ทำอะไรได้บ้างกี่มาตรการนะฮะจะใช้อันไหนเนี่ยคณะบริหารในการฉุกเฉินเขาจะประกาศกำหนดเป็นท้องที่มีรายละเอียดไปเช่นว่าจังหวัดนี้อำเภอนั้นเขตนั้นห้ามออกกี่โมงถึงกี่โมงตอนนี้ยังไม่ได้ประกาศนะให้รอพรุ่งนี้เขาจะประกาศยังไงผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะแต่บอกได้เลยว่าคงไม่ได้ว่าห้ามท่านเข้าท่านออก24ชั่วโมงไป3เดือน2เดือนหรอกหรือ1เดือน3เดือนตามอายุหรอกเพราะท่านต้องออกไปกินไปใช้อย่างอู่ฮั่นเนี่ยเขาก็ให้คนออกจากบ้านได้เพื่อมาซื้อของแต่ให้ออกมาทีละคนแต่ไอ้ตรงเนี้ยนี่ผมยกตัวอย่างว่าที่อู่ฮั่นเขาจัดการงั้นของเมืองไทยก็คงจะเบากว่าอู่ฮั่นเยอะเพราะการแพร่ระบาดไม่ได้มากถึงขนาดนั้นนะครับเขาอาจจะออกเป็นยังไงผมก็ไม่ทราบว่าจะออกห้ามกี่เวลาไหนอย่างไรนะครับแต่ก็ต้องให้ท่านไม่อดตายหรอกท่านต้องสามารถออกไปได้นะครับเขาควบคุมไม่ให้อุลหมานนั่นเองไม่ควรแตกตื่นไปต้องรอประกาศนะต้องรอประกาศพรุ่งนี้ผมเข้าใจว่าตอนนี้คณะบริหารการฉุกเฉินกำลังประชุมอยู่นะครับก็พอออกประกาศอะไรขึ้นมาแล้วกดคำสั่งอะไรที่เราได้ออกไปก็ถ้าไปขัดหรือแย้งกับประกาศของคณะบริหารการฉุกเฉินก็ต้องถูกเพิกถอนไปนี่ต้องรอติดตามนะรอติดตามประกาศรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็ถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดของเราไปก่อนแล้วกันนะครับท่านครับในกรณีที่ตอนนี้บางจังหวัดมีประกาศเป็นจังหวัดไปนะครับว่าผู้คนที่จะเดินทางข้ามจังหวัดจังหวัดนั้นต้องไปรายงานตัวต่อท้องที่เนี่ยของราชบุรีที่เรายังไม่มีหลายคนสอนผมเรียนท่านเลยนะไม่มีจังหวัดไหนปิดจังหวัดหรอกท่านไปอ่านดูดิปิดจังหวัดคือเป็นวอร์ดิ้งที่เขาอยู่ในประกาศจังหวัดเท่านั้นเองแต่ในการปฏิบัติก็เหมือนราชบุรีนั่นแหละห้ามนู่นห้ามนี่นะอย่างเหมือนเราเนี่ยเข้ามาในราชบุรีก็ไปสแกนเนี่ยไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปติดใจเลยครับคุณเข้ามาคุณทำอย่างนี้แหละมันไม่ได้ปิดหรอกครับวันนี้คุณขับรถไปบุรีรัมย์อุทัยธานีเนี่ยผมท้าไปกล้าท้าเลยนะมีใครจะไปปิดคุณบ้างมันไม่มีคุณไปปิดถนนหลวงไปปิดรถสาธารณะบขสได้ไงมันไม่มีหรอกครับรัฐบาลกระทรวงการก็ออกมาให้ข่าวอยู่มันไม่ได้เป็นการเรื่องปิดนะฮะเพียงแต่บางจังหวัดไปออกประกาศอาจจะเป็นการลุกเล่นทางเรื่องคำนะฮะเวลาอ่านอะไรต้องอ่านเนื้อหาข้างในอย่าไปอ่านแต่หัวข้อไทเทิลมันแล้วก็ไปบอกว่าปิดจังหวัดมันไม่ใช่ผู้ว่าเขาก็ไม่ได้บอกปิดจังหวัดนะฮะรายละเอียดข้างในมันไม่ได้ปิดจังหวัดเลยก็ทำเหมือนราชบุรีเหมือนสุพรรณนี่แหละเข้ามาก็ให้มารายงานตัวมีการวัดที่นู่นที่นี่นะท่านลองจินตนาการง่ายๆใครจะไปนั่งวัดคนผ่านเข้าจังหวัดตลอดเวลาถ้าคุณไม่ได้ใช้กำลังทหารตำรวจก็ไปบล็อกเส้นทางนะคุณขับรถไปตั้งกี่คันนะคุณวิ่งมิตรภาพจะไปอุดรจะไปอุบลคุณต้องผ่านบุรีรัมย์เนี่ยมีใครไปดักตรวจคุณทุกคันแล้วไล่คุณกลับมันเป็นไปไม่ได้นะตามรัฐธรรมนูญมันไม่ได้มีอำนาจถึงขนาดนั้นนี่แต่สถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยว่าจะทำคุณได้นะท่านไปอ่านรายละเอียดข้างในเขาไม่มีปิดหรอกครับแล้วราชบุรียังไงผมไม่ปิดเด็ดขาดนะมันไม่ถึงขนาดที่ต้องไปปิดแล้วก็ผมก็ไม่มีอำนาจถึงจะปิดจังหวัดต้องรัฐบาลเขาสั่งปิดนะหมอเยินครับก็ระหว่างนี้มีคำถามสื่อมวลชน1ข้อครับครับ
ใครตอบถูกมีรางวัลในสถานการณ์ของการระบาดของโควิดนะฮะ19เนี่ยที่ไหนปลอดภัยที่สุดครับถูกต้องครับเดี๋ยวรับรางวัลคือการหยุดที่บ้านนะครับการหยุดที่บ้านเนี่ยคือประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนรู้เลยว่าวันนี้บ้านของเราเนี่ยปลอดภัยที่สุดแล้วอบอุ่นที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทุกคนอยู่บ้านเนี่ยจะตัดประเด็นเรื่องของที่นั่นปิดที่นี่ปิดคือไม่ต้องปิดก็ได้อยู่บ้านกันทุกคนเนี่ยทุกอย่างก็ปิดไปแล้วครับโอเคครับ